สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่15มกราคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลาดังนี้วันนี้เวลา 9:36 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาทรงเปิดอาคารหอประชุมสิริสวัสดีธรซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการก่อสร้างเพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านศาสนาด้านสังคมพหุวัฒนธรรมแก่ผู้นำศาสนาหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่แล้วเสร็จเมื่อปี2558ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทประดับที่ป้ายหอประชุมและพระราชทานชื่ออาคารมีความหมายว่าหอประชุมซึ่งเป็นสถานที่ทรงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและเป็นสิริมงคลโดยเป็นอาคารสูง2ชั้นชั้นบนเป็นห้องประชุมห้องรับรองและห้องเก็บพัสดุส่วนชั้นล่างใช้สำหรับเป็นสถานที่จัดเลี้ยงจัดงานเมาลิดงานรอมฎอนและกิจกรรมอื่นๆโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการประวัติความเป็นมาของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนมุสลิมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาสังคมและวัฒนธรรมอิสลามและนิทรรศการนวัตกรรมฮาล้านกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้ตามแนวทางศาสนารับรองวิทยาศาสตร์รองรับจะแสดงเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการดำเนินงานการรับรองฮาล้านในประเทศไทยและการส่งเสริมศักยภาพและการขยายตลาดการค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฮาล้านของจังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้เวลา 13:34 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์4หมู่4บ้านกูสาแลแมตำบลปะโดอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน71คนเป็นชาวไทยมุสลิมทั้งหมดมีครูตำรวจตระเวนชายแดนหรือครูตชด7นายครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน4คนในการนี้ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริระยะที่5พุทธศักราช2560ถึง2569อาทิด้านการเรียนการสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา NT ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3สูงกว่าระดับประเทศส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ O-net ต่ำกว่าระดับประเทศโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยได้แก้ไขปัญหาโดยส่งครูไปอบรมเพิ่มเติมที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนนอกจากนี้มีการจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการใช้โปรแกรม Scrap สำหรับการแก้ไขปัญหาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะฝึกคิดวิเคราะห์วางแผนโดยมีวิทยากรจากสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีด้านโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตอาหารผลไม้ให้นักเรียนดูแลรับผิดชอบไม้ผลคนละ1ต้นส่วนการปลูกถั่วเมล็ดแห้งในโรงเรียนไม่เพียงพอต่อการประกอบเลี้ยงแก้ไขปัญหาโดยนำเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายให้แก่ผู้ปกครองนำไปปลูกและโรงเรียนรับซื้อผลผลิตกลับมาประกอบอาหารกลางวันด้านการส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมการปลูกพืชเกษตรเช่นการปลูกพืชผักการเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกข้าวครบวงจรทั้งปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่และการปลูกข้าวมะจานูซึ่งเป็นข้าวประจำท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีรวมถึงการสีข้าวและการบรรจุพันธุ์การเพาะเห็ดภูฐานโดยการให้น้ำอัตโนมัติแบบพ่นหมอกการเลี้ยงสัตว์เช่นเลี้ยงไก่ไข่ไก่เนื้อไก่พื้นเมืองการเลี้ยงปลาดุกปลาสวายปลานิลรวมถึงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเช่นการทำข้าวต้มมัดแยมกล้วยซอสมะละกอการทำเห็ดสวรรค์
น้ำพริกนรกปลาดุกเป็นต้นโรงเรียนนี้ใช้น้ำสำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและการดำเนินกิจกรรมต่างๆจากคลองส่งน้ำชลประทานและทางกรมชลประทานได้เข้าไปดำเนินการขุดลอกสักเก็บน้ำภายในโรงเรียนพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำแล้วเสร็จเมื่อปี2559จึงมีน้ำเพียงพอสำหรับกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลอ่อมพระบาทรับเสด็จและทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ไปให้บริการตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่เวลา 16:13 เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพระพุทธตำบลเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งผลิตกะปิปรุงรสเทพาสำหรับข้าวคุกกะปิผัดสะตอกุ้งและน้ำบูดูข้าวยำทั้งนี้เนื่องจากบ้านพระพุทธหมู่2มีพื้นที่ติดชายทะเลประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงซึ่งจะมีกุ้งเคยจำนวนมากชาวบ้านจึงแปลรูปกุ้งเคยเป็นกะปิต่อมาในปีพุทธศักราช2530ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพระพุทธเพื่อให้เกิดการผลิตที่ต่อเนื่องมีการบริหารจัดการเป็นอาชีพที่มั่นคงทั้งด้านคุณภาพด้านการผลิตด้านการเงินได้นำความรู้สมัยใหม่มาใช้จากเดิมใช้แรงงานมาเป็นเครื่องจักรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานอย. GMP ฮาลาลและ Q ตลอดจนการจัดการเรื่องการตลาดการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสินค้าเป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงปัจจุบันส่งจำหน่ายร้านโกลเด้นเพลสตลาดบองมาเช่เลมอนฟาร์มร้านค้าสหกรณ์สิริราชและห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์เป็นต้นมีสมาชิกกลุ่มทั้งชายและหญิง86คนมีกำไรปีละกว่า 60,000 บาทมีนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆเข้าไปศึกษาดูงานวิธีการผลิตการบริหารจัดการกลุ่มและการตลาดโดยในปีพุทธศักราช2545องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาได้ขออนุญาตใช้ที่ดินของราชพัสดุเป็นที่ทำการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพระพุทธและสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างอาคารสำนักงานโอกาสนี้ทรงประกอบอาหารน้ำพริกกะปิเทพาและแกงเขียวหวานไก่โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพระพุทธซึ่งมีรสชาติที่โดดเด่นเพราะใช้กุ้งเคยล้วนๆหมักเกลือนาน6เดือนโดยไม่ใช้สารปรุงแต่งได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ5ดาวในปีพุทธศักราช2552พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตย์ทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ครั้งที่5วันนี้เวลา 15:04 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตย์เสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ครั้งที่5ซึ่งกลุ่มศิลปินอิสระพัทยาสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีและศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนอกจากนี้ยังเป็นเวทีแสดงผลงานของเหล่าศิลปินและแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจในการสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักแก่นานาชาติอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาอีกด้วยครั้งนี้มีศิลปินรับเชิญและศิลปินอิสระเข้าร่วมแสดงผลงานเป็นจำนวนมากในรูปแบบจิตรกรรมและประติมากรรมแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งวิถีชีวิตของคนไทยโดยมีผลงานกว่า300ชิ้นจะแสดงระหว่างวันที่14ถึง22มกราคม2562สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้า
วันนี้เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระวโรกาสให้ดร.เตชบุญนาคอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาประจำปี2561แด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแผ่ไพศาลในวงวิชาการและเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นสืบไปสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงสำเร็จการศึกษาศาสนาศาสตร์บัณฑิตจากสภาการศึกษามหามงกุฎราชวิทยาลัยและปริญญาโททางประวัติศาสตร์และโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยพาราณสีสาธารณรัฐอินเดียนอกจากนั้นยังมีพระไทยฝ่ายศึกษาในด้านภาษาและอักษรศาสตร์ทรงแตกฉานสันทัดมคตภาษาและทรงพระปรีชาสามารถในการสื่อสารภาษาต่างๆได้หลากหลายทั้งภาษาอังกฤษภาษาฮินดูภาษาจีนและภาษาท้องถิ่นของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนซึ่งทรงนำมาใช้ถ่ายทอดพระพุทธธรรมสู่มหาชนได้อย่างกว้างขวางโดยทรงเป็นหัวหน้าคณะพระธรรมทูตรุ่นแรกเริ่มบุกเบิกนำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ที่นครซิดนีย์รัฐนิวเซาเวลส์เครือรัฐออสเตรเลียยังผลให้พระพุทธศาสนาได้ลงหลักปักฐานมั่นคงอย่างเป็นระบบมีวัดและพระสงฆ์ประจำที่เครือรัฐออสเตรเลียหลายแห่งทั้งยังทรงรับหน้าที่เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคมเข้าร่วมการประชุมทางพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติหลายวาระทรงพระวิริยะอุตสาหะในการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ทรงดูแลสัพพศาสนกิจอย่างรอบครอบถี่ถ้วนและชิดใกล้ทรงพลให้กิจการพระพุทธศาสนาทั้งน้อยและใหญ่เป็นไปด้วยดีทุกสถานมีพระเมตตาในการเผยแผ่พระพุทธธรรมให้แก่พุทธบริษัทอย่างสม่ำเสมออาทิทรงรับอาราธนาแสดงธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้ไปรักษาศีลปฏิบัติธรรมทรงรับเป็นอาจารย์สอนพระธรรมวินัยแก่พระสงฆ์และสามเณรอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการสาธารณสงเคราะห์ทั้งมูลนิธิสถานศึกษาโรงพยาบาลแสดงถึงพระเมตตาการุณยธรรมอันไพศาลหาที่เปรียบไม่ได้องคมนตรีเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยและสานต่อบุญไปยังผู้ประสบภัยต่างๆตามพระราชดำริวันนี้เวลา 17:19 นาทีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าในการนี้ได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นชมกิจกรรมต่างๆที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของไทยรวมถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพึ่งพาสายน้ำที่คนไทยในแต่ละยุคสมัยต่างใช้ประโยชน์จากลำน้ำคูคลองในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องอาทิมีการจัดแสดงเรือพระที่นั่งจำลองสี่ลำเป็นเรือที่ใช้ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์การสาธิตงานช่างฝีมือการฝึกอาชีพของโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงพักริมคลองแบบจำลองโรงพักย้อนยุคเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ไปร่วมงานซึ่งนอกจากจะรับลงบันทึกประจำวันไว้เป็นที่ระลึกแล้วยังรับแจ้งของหายด้วยและเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลได้มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์งานฝีมือของที่ระลึกอาหารทั้งตำรับชาววังและจากชุมชนต่างๆอาทิร้านจิตอาสา904จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิจกรรมมัจฉาพาโชคและการจำหน่ายสลากการกุศลอุ่นไอรักซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนร่วมรุ้นรางวัลเป็นจำนวนมากรวมทั้งร้านค้าจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยวันนี้มีคณะบุคคลจากส่วนราชการต่างๆไปร่วมชมงานโดยมีจิตอาสาคอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่
ในการนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกด้วยการเป็นเจ้าของภาพโมเสกพระบรมสารีริกธาตุและเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจที่สำคัญของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่10ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์904หมายเลขโทรศัพท์023560849ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองบัวชุมอำเภอศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนำข้าราชการและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นไปร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองบัวชุมเพื่อให้บริเวณดังกล่าวสะอาดสวยงามซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณประโยชน์ที่มีไว้ให้ประชาชนได้ใช้ร่วมกันกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีอีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและทุกภาคส่วนเป็นไปอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่โรงเรียนสิรินธรอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นายประพัฒน์มาลาการผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อปลูกจิตสำนึกประชาชนคนไทยให้รู้รักสามัคคีมีจิตสาธารณะมีความเอื้อเฟื้อรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำกล่าวปฏิญาณนำเหล่าจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจมีคณะครูอาจารย์นักเรียนโรงเรียนสิรินธรบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดภายในบริเวณสถานศึกษาให้สวยงามและสะอาดซึ่งทุกคนต่างช่วยกันปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังมีการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยที่บริเวณอ่างเก็บน้ำสวนวัดหมู่4ตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนายณรงค์พลหมึกทองผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีนำจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่กว่า500คนร่วมกิจกรรมปลูกป่าไผ่ในโครงการจิตอาสาปลูกไผ่ประชารัฐกว่า1,000ต้นโดยกิจกรรมเป็นการปลูกไผ่เสริมแนวป่าและพื้นที่สาธารณประโยชน์ไผ่ที่นำมาปลูกเป็นไผ่ตรงลืมแล้งหรือไผ่กิมซุงมีลักษณะโดดเด่นคือออกหน่อได้แม้แต่ในหน้าแล้งโดยในช่วงที่ไผ่อื่นไม่ออกหน่อสามารถให้ผลผลิตทั้งหน่อและลำไผ่ซึ่งชุมชนได้รับผลประโยชน์จากไผ่ชุมชนอยู่คู่กับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยกันอย่างยั่งยืนเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกฝ่ายตระหนักและให้ความสำคัญกับการรักษาและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นฐานของตนเองตามพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประเทศชาติมีความรักสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบถุงยางชีพแก่ประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปลาบึกวันนี้ที่หอประชุมอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโปรดให้นายพันลบสิงหเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีมอบถุงยางชีพของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปลาบึกโดยถวายแด่ภิกษุสงฆ์จำนวน20ถุงและมอบให้แก่ประชาชนจำนวน540ถุงอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนปลาบึกที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง8มกราคม2562โดยมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องน้ำท่วมฉับพลันลมกระโชกแรงคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง
ส่งผลกระทบแก่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน540ครัวเรือนทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและติดตามสถานการณ์ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายลงเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ลงพื้นที่เพื่อนำถุงยางชีพของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยไปมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจำนวน6รายอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ขอเชิญประชาชนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกด้วยการเป็นเจ้าของเลโก้ภาพโมเสกพระบรมสาธิสลักษณ์และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจที่สำคัญของแต่ละรัชกาลตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลปัจจุบันความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ครั้งที่2ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อพระราชทานความสุขแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าณพระลานพระราชวังดุสิตและที่สนามเสือป่านี้ไม่เพียงแต่จะเห็นภาพที่งดงามจากการตกแต่งด้วยไม้ดอกหลากชนิดเท่านั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของประเพณีวัฒนธรรมย้อนยุคและศิลปะแบบไทยๆด้วยประชาชนที่เข้าชมงานยังได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลปัจจุบันที่ส่งมุ่งมั่นวางรากฐานในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองจวบจนปัจจุบันนี้จะเห็นได้จากเลโก้โมเดลจำลองที่บอกเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจทั้ง10แผ่นดินซึ่งเป็นประติมากรรมหนึ่งเดียวในโลกและที่สำคัญยิ่งคือเลโก้ภาพโมเสกพระบรมสาธิสลักษณ์ทั้ง10รัชกาลที่ได้จัดแสดงณศาลาเลโก้อุ่นหัวใจในความเป็นไทยชั่วการภาพร้อยพันวันวานประการสดใสให้เราได้รำลึกจารึกความเป็นไทยอภิรัชสมัยชาติไทยรุ่งสำหรับเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจสำคัญเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่1สร้างกรุงเทพมหานครย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมาฝั่งกรุงเทพมหานครสร้างสรรค์รูปแบบจากเกาะรัตนโกสินทร์เรียบแม่น้ำเจ้าพระยารัชกาลที่2เรื่องศิลปะวัฒนธรรมวรรณคดีไทยโมเดลจำลองโขนกลางแปลงเรือรามเกียรติ์ตอนยกรบในอุทยานร.2แสดงถึงวิถีไทยบ้านริมน้ำมีการตักบาตรพระตรงท่าน้ำมีคนพายเรือคล้ายตลาดน้ำรัชกาลที่3เรื่องค้าขายกับชาวต่างชาติโมเดลจำลองเรือสำเภาจีนการทำการค้าของไทยจีนมีท่าเรือตลาดการค้าขายริมท่าเรือรวมทั้งการจราจรมีเรือแจวเรือเอี้ยมจุนมุมภาพตามทิวทัศน์ของท่าและอู่ต่อเรือของบางกอกย่านบางรักรัชกาลที่4พระบิดาแห่งดาราศาสตร์เป็นโมเดลจำลองหอดูดาวที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีฉากเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคามีการก่อตั้งกล้องดูดาวขบวนเสด็จและคณะนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติรัชกาลที่5การปฏิรูปบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศโมเดลจำลองการรถไฟไทยกรมไปรษณีย์
การไฟฟ้าและการประปานครหลวงรัชกาลที่6พระบิดาแห่งลูกเสือไทยโมเดลจำลองกองเสือป่าก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อส่งเสริมด้านการสาธารณสุขรัชกาลที่7สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ150ปีโมเดลจำลองสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้ามีการจราจรทางน้ำและรถโบราณวิ่งบนสะพานตกแต่งด้วยต้นไม้และสวนดอกไม้ริมสองข้างทางรัชกาลที่8ฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยจีนโมเดลจำลองซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติย่านสำเพ็งเยาวราชและวัดไตรมิตรจากมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยจีนรัชกาลที่9เศรษฐกิจพอเพียงโมเดลจำลองโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงฝนหลวงเขื่อนภูมิพลกังหันชัยพัฒนาโครงการช่างหัวมันกังหันลมผลิตไฟฟ้าวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาต่อยอดโมเดลจำลองประชาชนชาวไทยกลุ่มจิตอาสาขุดลอกคูคลองเปรมประชากรโรงครัวพระราชทานแพทย์อาสาไบอุ่นไอรักผลงานทั้งหมดนี้สร้างสรรค์โดยชมรมเลโก้บางกอกลักสำหรับผู้สนใจขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปะบึกด้วยการเป็นเจ้าของภาพโมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจที่สำคัญของแต่ละรัชกาลตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่10สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์904โทร02-356-0849จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ